สนับสนุนโดยนม UHT Aline Go Bones Active โปรในตำนานสวัสดีครับชาวลิ้นติดโปรครับช่วงโปรในตำนานวันนี้นะครับมิกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนบางนาตราดนั่นเองครับจะพามาชิมอาหารแบบว่าไทยจีนอร่อยอร่อยเพราะว่าร้านนี้นะครับเปิดมาแล้วกว่า80ปีครับผมร้านที่มิกพูดถึงก็คือเปียอู่โภชนานั่นเองครับร้านเปียอู่โภชนาร้านอาหารไทยจีนเก่าแก่ระดับตำนานเปิดครั้งแรกเป็นร้านเป็ดพะโล้อย่างเดียวสูตรเด็ดของอากงหรือเปียอู่ที่ริมคลองบางพีใหญ่เมื่อเกือบ80ปีที่แล้วจากนั้นส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจนมาเปิดเป็นร้านเปียอู่โภชนาที่ถนนบางนาตราดกม8ในปีพุทธศักราช2517จนถึงปัจจุบันส่วนอาหารของร้านเปียอู่โภชนาบางนานี้จะเป็นอาหารไทยจีนที่เน้นรสชาติอร่อยกลมกล่อมเนื่องจากที่นี่จะเลือกใช้วัตถุดิบที่สดมีคุณภาพมาปรุงแต่งผ่านฝีมือพ่อครัวแม่ครัวระดับตำนานที่ยังใช้คนเดินตั้งแต่เปิดร้านทำให้การันตีได้ว่าเวลามากินอาหารของที่นี่สักกี่ครั้งรสชาติก็จะเหมือนเดิมส่วนการเดินทางมาที่ร้านเปียวอู่โภชนาบางนาตราดแห่งนี้เดินทางมาไม่ยากเลยค่ะถ้าเดินทางจากถนนบางนาตราดข้ามถนนศรีนครินทร์เหล่าชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานแล้วกลับรถตรงเมกาบางนาจากนั้นผ่านร้านไทยวัสดุแล้วชิดซ้ายสังเกตซ้ายมือจะมีป้ายร้านติดอยู่เลี้ยวเข้าไป100เมตรก็จะถึงร้านค่ะและตอนนี้นะครับมิกอยู่กับคุณตี้ครับทายาทรุ่นที่3ของร้านเปียอู่โภชนานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามก่อนเลยครับคุณตี้ครับของเราเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเป็นอาหารไทยจีนครับสูตรนี้ทั้งหมดคือมาจากอากงหรืออากงไปเรียนมาจากที่ไหนครับจริงๆอากงเนี่ยจะได้พวกของจีนมาอย่างพวกผัดที่เป็นจีนๆต่างๆครับแล้วตอนหลังก็เป็นอ่างคุณพ่อผมเองครับที่ก็เริ่มคิดค้นสูตรขึ้นมาหลายๆอย่างครับเพราะว่าเวลาแขกมาทานเรื่อยๆเราก็เริ่มเพิ่มอาหารที่แบบมีคนแนะนำอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มเพิ่มเป็นของไทยของไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจุดเด่นของเปียอู่โภชนาที่ทำให้คนติดมาได้จนถึงทุกวันนี้ที่คนอื่นไม่มีทางเหมือนเราคืออะไรครับด้วยความที่เราทำอาหารเองทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นต่างๆนานาทุกอย่างเราไม่มีการซื้อสำเร็จครับทำเองทุกอย่างตีเองทุกอย่างแค่ซื้อวัตถุดิบมาแต่ทำเองหมดทุกอย่างใช่ครับแล้วน้ำซุปน้ำซอสล่ะครับทำเองหมดทุกอย่างทำเองหมดเรียกว่าทำทุกอย่างใช่ครับนี่แหละคือเหตุผลที่อยู่มาได้ถึง80ปีใช่ไหมครับครับก็คือเป็นสูตรอากงมาตลอดเลยก็เป็นอากงแล้วก็คุณพ่อช่วยๆมาพัฒนาเพิ่มคุณแม่ใช่ครับอ๋อมางั้นเรามาเริ่มชิมกันเลยดีไหมครับแนะนำทีละเมนูเลยครับผมควรจะเริ่มที่อันไหนก่อนจริงๆก็เอาตัวหลักๆก่อนแล้วก็ต้องเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ฮะเป็ดพะโล้เมนูตำนานกว่า80ปีสูตรเด็ดของอากงโดยที่ทางร้านจะคัดเลือกเป็ดไทยตัวลีนๆเนื้อแน่นๆเอามาต้มกับเครื่องเทศพะโล้ยาวนานกว่า5ชั่วโมงจนน้ำพะโล้และเครื่องเทศแทรกซึมลงไปในเนื้อเป็ดเวลาเสิร์ฟจะสับเป็นชิ้นหนาๆใส่จานราดด้วยน้ำพะโล้อีกทีโรยผักชีอีกหน่อยกินคู่กันกับน้ำจิ้มเปรี้ยวและขิงดองเป็นเมนูเป็ดขั้นเทพสมคำร่ำลือพะโล้เป็นการปรุงอาหารแบบจีนที่แพร่หลายไปทั่วรวมถึงประเทศไทยพะโล้ในภาษาไทยเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนพะโล้พะโล้คือการนำน้ำตาลทรายแดงมาเคี่ยวให้ละลายในกระทะใส่เกลือซีอิ๊วเนื้อสัตว์และเคล้าให้ทั่วพอสีสวยใส่เครื่องเทศใส่น้ำแล้วเคี่ยวจนสุกเนื้อแน่นหนังบางกลิ่นพะโล้ไม่แรงจนเกินไปคือเวลาที่ทานเนี่ยเราจะได้อรรถรสของตัวเนื้อเป็ดความหอมของเป็ดแล้วก็กลิ่นพะโล้ตามมาค่อยๆทอดมันปลากรายอีกเมนูจากปลากรายแท้ๆนำมาจากเป็นชิ้นๆแล้วเลาะเอาแต่เนื้อปลากรายเอามาตีมานวดจนได้ที่ผสมกับเครื่องพริกแกงสูตรของทางร้านแล้วทอดจนฟูสวยกินคู่กับน้ำจิ้มหวานใส่แตงกวาถั่วลิสงป่นเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นปลากรายมีความเหนียวความหนึบ
กำลังพอดีแล้วที่สำคัญคือตัวน้ำจิ้มกลมกล่อมพอดีมากเลยลูกชิ้นปลากรายผัดเขียวหวานเมนูจานผัดที่อร่อยที่สุดจากเครื่องแกงเขียวหวานหอมๆที่ทางร้านทำเองผัดกับหัวกะทิใส่ปลากรายแท้ๆที่ทางร้านนวดเองปั้นเองเหนียวนุ่มกำลังดีคลุกเคล้ากันให้ได้ที่ใส่กระชายยอดมะพร้าวมะเขือเปราะมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าแดงโรยด้วยใบโหระพาอีกนิดดูดีเวอร์เครื่องแกงเขียวหวานมันหอมจัดจ้านสมุนไพรทั้งหลายที่ใส่เข้าไปไม่ว่าจะขิงจะอะไรก็ตามมันหอมรสชาติของตัวเขียวหวานเนี่ยมันค่อยๆซึมเข้าไปในตัวปลากรายแต่เด็ดตรงมันไม่ซึมเข้าไปให้สุดเพราะยังอยากให้รู้สึกถึงความสดของตัวปลากรายอยู่ครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงเมนูอาหารจีนที่ใครต่อใครจะต้องสั่งซึ่งไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่เขาจะเอาเนื้อไก่ไปทอดกรอบแล้วพักไว้จากนั้นผัดหัวหอมใหญ่ต้นหอมแล้วเอาไก่ทอดกรอบมาใส่พร้อมกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์กรอบปรุงรสด้วยซอสพริกเกลือน้ำตาลโรยด้วยพริกแห้งทอดเป็นเมนูที่อร่อยครบรสจริงๆไก่ทอดเนี่ยหนังกรอบแต่พอลงไปผัดมันซึมเข้าไปอยู่ในหนังและตัวเนื้อแต่ที่เด็ดคือเมื่อผ่านการผัดมาแล้วของทอดมักจะเหนียวแต่อันนี้ไม่เหนียวยังกรอบนอกนุ่มในอยู่ทั้งหมดสนับสนุนโดยนม UHT Aline Go Bones Active โปรในตำนานสวัสดีครับชาวลิ้นติดโปรครับช่วงโปรในตำนานวันนี้นะครับมิกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนบางนาตราดนั่นเองครับจะพามาชิมอาหารแบบว่าไทยจีนอร่อยอร่อยเพราะว่าร้านนี้นะครับเปิดมาแล้วกว่า80ปีครับผมร้านที่มิกพูดถึงก็คือเปียอู่โภชนานั่นเองครับร้านเปียอู่โภชนาร้านอาหารไทยจีนเก่าแก่ระดับตำนานเปิดครั้งแรกเป็นร้านเป็ดพะโล้อย่างเดียวสูตรเด็ดของอากงหรือเปียอู่ที่ริมคลองบางพีใหญ่เมื่อเกือบ80ปีที่แล้วจากนั้นส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจนมาเปิดเป็นร้านเปียอู่โภชนาที่ถนนบางนาตราดกม8ในปีพุทธศักราช2517จนถึงปัจจุบันส่วนอาหารของร้านเปียอู่โภชนาบางนานี้จะเป็นอาหารไทยจีนที่เน้นรสชาติอร่อยกลมกล่อมเนื่องจากที่นี่จะเลือกใช้วัตถุดิบที่สดมีคุณภาพมาปรุงแต่งผ่านฝีมือพ่อครัวแม่ครัวระดับตะเคร้ากับคะน้าลวกกรอบใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศแครอทโรยถั่วลิสงคั่วใหม่ๆจากนั้นใส่หมูกรอบที่หั่นเป็นชิ้นๆคลุกเคล้าอีกรอบเป็นเมนูใหม่ที่อร่อยลงตัวเป็นตำไทยครับผมแต่เราจะใส่เป็นก้านคะน้าแทนตัวเส้นมะละกอครับผมครับอันนี้ผู้หญิงชอบมากตัวหมูกรอบเองก็อร่อยอยู่แล้วมันไม่เยอะเลยเน้นที่เนื้อแต่หนังกรอบอยู่ขนาดไปอยู่ในน้ำของส้มตำแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือเวลาที่กินก้านคะน้ามันให้ความรู้สึกมันๆกรอบๆ กรุบๆในเวลาเดียวกันที่มะละกอไม่สามารถให้ได้มันเลยเหมือนเป็นเมนูเคี้ยวง่ายทั้งๆที่เป็นหมูกรอบแต่เรารู้สึกว่าเป็นเมนูคลีนครับสนับสนุนโดยนม UHT Aline Go Bones Active โปรในตำนานสวัสดีครับชาวลิ้นติดโปรครับช่วงโปรในตำนานวันนี้นะครับมิกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนบางนาตราดนั่นเองครับจะพามาชิมอาหารแบบว่าไทย
จีนอร่อยอร่อยเพราะว่าร้านนี้นะครับเปิดมาแล้วกว่า80ปีครับผมร้านที่มีพูดถึงก็คือเปียอู่โภชนานั่นเองครับร้านเปียอู่โภชนาร้านอาหารไทยจีนเก่าแก่ระดับตำนานเปิดครั้งแรกเป็นร้านเป็ดพะโล้อย่างเดียวสูตรเด็ดของอากงหรือเปียอู่ที่ริมคลองบางพีใหญ่เมื่อเกือบ80ปีที่แล้วจากนั้นส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจนมาเปิดเป็นร้านเปียอู่โภชนาที่ถนนบางนาตราดกม8ในปีพุทธศักราช2517จนถึงปัจจุบันส่วนอาหารของร้านเปียอู่โภชนาบางนานี้จะเป็นอาหารไทยจีนที่เน้นรสชาติอร่อยกลมกล่อมเนื่องจากที่นี่จะเลือกใช้วัตถุดิบที่สดมีคุณภาพมาปรุงแต่งผ่านฝีมือพ่อครัวแม่ครัวระดับตำนานที่ยังใช้คนเดินตั้งแต่เปิดร้านทำให้การันตีได้ว่าเวลามากินอาหารของที่นี่สักกี่ครั้งรสชาติก็จะเหมือนเดิมส่วนการเดินทางมาที่ร้านเปียวอู่โภชนาบางนาตราดแห่งนี้เดินทางมาไม่ยากเลยค่ะถ้าเดินทางจากถนนบางนาตราดข้ามถนนศรีนครินทร์เหล่าชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานแล้วกลับรถตรงเมกาบางนา